หลังไปบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการเป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้องๆม.6ตามคำสั่งศาลในคดีเมาแล้วขับพรุ่งนี้สาวกิฟซ่าเกิร์ลลี่เบอรี่ก็จะไปช่วยดูแลน้องๆที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ดอีก6ชั่วโมงค่ะและอีก3ชั่วโมงก็จะครบกำหนดตามที่ศาลสั่งเจ้าตัวรับรองมั่นเหมาะไม่บิดพลิ้วแน่นอนค่ะเพราะสำนึกว่าเมาแล้วขับมันไม่ดีจริงๆค่ะ